เพียงแค่กดเบาๆไปที่ปุ่มติดตามหรือปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมแอปพลิเคชันเจ๋งๆใหม่ๆและแอปเกมได้ทุกวันที่นี่ทางช่อง App Days ยังไงก็อย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับสวัสดีครับกลับพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับก็วันนี้น่าจะเห็นกันแล้วว่ามีข้อความเข้ามาเยอะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะครับนั่นก็คือเวอร์ชัน 1.2.1 นั่นเองนะครับผมซึ่งขนาดไฟล์ก็ใหญ่ขึ้นนิดหน่อยนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากส่วนเรื่องที่เขาแก้ไขให้เรานะครับก็คือเรื่องของปัญหาที่ผู้เล่นเนี่ยไม่ได้รับการแย่งบอลหรือว่าไม่เข้าแย่งบอลนะหรือว่าในส่วนของการบังคับปุ่มทิศทางอะไรต่างๆนะครับตัวปุ่มเกมนั่นแหละฮะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้อความที่เขาส่งมาบ้างนะครับก็อันแรกนะครับจะเป็น set price attack นะครับก็คือหมายถึงการที่เราเนี่ย เลือกได้3คนใช่ไหมครับเข้ามาช่วยในส่วนของลูกตั้งเตะไม่ว่าจะเป็นลูกเตะมุมหรือว่าลูกฟรีคิกหรือว่าลูกที่เราได้ยิงตอนลูกทำฟาวล์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกได้3คนนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของชื่อสั้นชื่อยาวไม่ว่าจะเป็นชื่อที่เราตั้งเองชื่อในเกมของเราหรือว่าตัวชื่อทีมอะไรแบบนี้นะครับมาก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากเลยอันต่อมานะครับก็เนี่ยครับที่เรากำลังเห็นกันอยู่เขาก็แจ้งเฉยว่าตัวเกมเนี่ยได้มีการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 1.2.1 แล้วยังไงก็ให้เราเนี่ยทำการไปอัปเดตซะนะเพราะว่าถ้าไม่อัปเดตเนี่ยบางทีเนี่ยในอนาคตอาจจะเล่นเกมไม่ได้นะครับเพราะว่าเกมจะกลายเป็นเวอร์ชันเก่าไปก่อนอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ตามตัวเกมจะดีที่สุดนะครับส่วนอันนี้นะครับแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยอยากจะรู้กันแน่นอนหรือว่าบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับนั่นก็คือ Pro Evolution 2018 Awards Celebration นะครับผมหรือว่าพูดง่ายๆก็คือตัวเกมเนี่ยเขาเพิ่งได้รางวัลไปนะครับนั่นก็คือเขาบอกพอพูดก็พูดประมาณว่าเราเนี่ยรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Best Sport Game นะครับหรือว่าเกมกีฬาดีเด่นนะครับผมก็ในงานสำหรับงานเกมคอมนะครับผมที่เป็นงานเกมที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวเกมที่ลงมาในระบบPlayStation 3แล้วก็ PlayStation 4นั่นเองนะครับผมก็เป็นการเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอย่างความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่อลังการของเขานะครับเขาก็ได้แจกเงินเราทุกๆคนเลยนะครับผมที่เล่นเกมนี้นะฮะ 10,000 GP นั่นเองนะครับผมก็แล้วก็จะมีเว็บไซต์บอกใช่ไหมครับว่านี่คือเว็บไซต์ของเขานะครับว่านี่ตัวเกมเนี่ยนี่เป็นเว็บไซต์ของเขาเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับอันต่อมาก็เขาก็จะแจ้งว่าเนี่ยเขาจะแจกนะครับผมตั้งแต่วันที่4เวลาเที่ยงจนถึงวันที่11เวลา 11:59 นาทีของเดือนกันยายนหรือพูดง่ายๆก็ประมาณ8วันนั่นเองนะครับ8วันก็ 80,000 นะครับผมก็คือวันละ 10,000 ไปก็เอาจริงๆก็ถือว่าแจกไม่น้อยนะครับก็เยอะเหมือนกันเราสามารถเอาไปแบบประมูลหรือว่าเอาไปต่อสัญญาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมได้เงินเยอะพอสมควรเลยนะครับเป็นการเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่นะฮะแล้วก็ตัวเกมนะครับผมก็เขาบอกว่าเราควรจะรับรางวัลนี้ภายในวันที่11นะครับผมเข้ามารับทุกวันเลยตัวรางวัลก็จะแจกให้ทางอินบ็อกซ์นั่นเองนะครับผมหรือว่ากล่องข้อความด้านล่างที่เรารับรางวัลกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็ไม่แน่ว่าเร็วๆนี้อาจจะมีข่าวดีว่าเอ๊ะหรือว่าเขาจะทำตัวเวอร์ชัน2018นี้ลงมือถือด้วยหรือเปล่านั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับแต่ว่าตัวเต็มของเวอร์ชัน2018นะครับสำหรับใครที่เล่น PlayStation เนี่ยเขาจะเปิดให้เราเล่นแบบเป็นทางการนะครับในวันที่14กันยายนนี้นะครับผมจากข่าวที่เขาบอกมานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยตัว2018นะครับก็สามารถเล่นได้แล้วเพราะว่าเขาเปิดเป็นเบต้าให้เราทดสอบลองเล่นกันดูนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวรางวัล นะครับก็จะจบลงเนี่ยในวันที่11:59 นาทีใช่ไหมครับจะจบพร้อมกับอีเวนต์เลยนะครับผมอีเวนต์ที่เรากำลังเล่นกันอยู่นั่นเองนะครับกับอีเวนต์เนี่ยฮะทัวร์อีเวนต์พาร์ทเนอร์คลับนั่นเองนะครับสำหรับอีเวนต์นี้เนี่ยก็ใครยังเล่นไม่ถึง 200,000 ก็แนะนำว่าให้รีบๆเล่นนะครับผมเพราะว่าเหลืออีกแค่ประมาณ1อาทิตย์หรือว่า8วันเองนะครับรวมถึงอันนี้ด้วยนะฮะรวมถึงแพ็คฝรั่งเศสนะครับ French National Team นะครับผมยังไงก็อย่าลืมไปรีบเปิดกันนะฮะเพราะว่าอันนี้น่าจะจบก่อนนะครับจะจบในวันพุธนี้แล้วนะครับวันพุธที่6เวลา 11:59 นาทีนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้เปิดหรือว่ายังเก็บทั้ง22คนไม่ครบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบอลดำบอลทองหรือว่าบอลเงินเนี่ยก็รีบๆจัดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะพลาดไปนะครับเนี่ยทั้งป๊อกบาทั้งคริสมันหรือว่าคนอื่นๆด้วยนะครับผมสำหรับพาร์ทเนอร์คลับก็จะจบพร้อมกันกับอีเวนต์เลยนะครับแต่บล็อกดอจบวันพุธนี้แล้วนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่า set price attack อยู่ตรงไหนนะครับก็มาที่
Squad Management นะครับแล้วก็เข้ามาที่โลโก้ของทีมเราแล้วก็มาที่ In Match Position นะครับเลื่อนมาข้างล่างนะครับก็จะเจอ Set Price Attack นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับนักเตะ3คนที่จะเข้ามาช่วยเราในลูกตั้งเตะนะครับผมเนี่ยก็แนะนำว่าถ้าสมมติว่าเราไม่รู้จะเลือกใครก็แนะนำตั้งเป็น Auto Setting ก็ได้นะครับเขาจะตั้งให้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น เรื่องของกัปตันทีมด้วยยิงคอร์เนอร์หรือว่ายิงเตะมุมครับซ้ายขวานะครับยิงฟรีคิกซ้ายขวาแล้วก็ยิงลูกโทษอะไรแบบนี้นะครับผมเนี่ยข้างล่างนะครับสำหรับ Set Price Attack นะครับเลือกได้3คนนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมก็สุดท้ายอย่าลืมเซฟด้วยนะครับพอเลือกหรือว่าติดตั้งเสร็จแล้วก็กดเซฟไปก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าแอปเดย์เนี่ยชอบแถมเราจะแถมให้นะครับก็มีหลายคนถามเข้ามานะครับว่าผมขอ ID พี่ไปเล่นได้ไหมหรือว่าเอา ID ของผมไปเล่นให้หน่อยได้ไหมผมบอกเลยว่าผมทำให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าขนาดของผมเองผมยังไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับถ้าอย่างที่เห็นนะครับเมื่อกี้ถ้าใครสังเกตเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าคะแนนอีเวนต์ของผมได้แค่18,000เองนะครับตอนนี้ได้น้อยมากๆเลยนะครับก็ขออนุญาตนะครับว่าไม่ได้เล่นให้แล้วก็ไม่ให้ยืมเล่นนะครับผมถ้าเอาไปยืมเล่นแล้วเดี๋ยวผมก็ไม่มีอะไรเล่นเนาะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาแถมให้สำหรับหลายคนถามเข้ามาว่าพี่ครับผมอยากยิงลูกไซส์โค้งไซส์โค้งไม่ใช่ไซส์โค้งนะครับไซส์โค้งให้ได้บ้างหรือว่านักโคช็อตนะครับผมแนะนำว่าอย่างแรกนะครับให้เข้ามาที่ทีมก่อนนะแล้วก็เลือกไปที่นักเตะ1คนแล้วก็เลือกไปที่ Player Detail เลื่อนไปนะครับเลื่อนไปจนถึงหน้าที่4ตรงคำว่า Player Skill นะครับถ้าสมมติว่าของใครมีสกิลนักโคช็อตนะครับผมแสดงว่าตัวนั้นเนี่ยสามารถยิงลูกซ้ายโค้งได้แน่นอนเลยนะครับผมแล้วถ้าสมมุติว่าเฮ้ยผมใช้ของผมแล้วของผมมีตัวสกิลนักเคิลช็อตแล้วเนี่ยยิงได้ยังไงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับก็แนะนำว่าอย่างแรกเนี่ยคือตัวสกิลนักเคิลช็อตนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นนักเตะ บอลดำนะครับบอลเงินก็มีอย่างอันนี้นะครับของผมเนี่ยคนนี้ก็มีนะครับที่เปิดให้ดูไปเมื่อกี้นะครับผมแต่ว่าจริงๆคนอื่นก็ยิงได้นะครับลูกยิงซ้ายโค้งแต่ว่ามันจะไม่ดีเท่ากับตัวที่มีสกิลนักเคิลช็อตนั่นเองนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามันทำยังไงนะฮะไปกันเลยก็ไม่มีอะไรมากครับอย่างที่เราแนะนำกันไปนะครับว่าเราควรมีสกิลนักเคิลช็อตนะครับแต่ผมเคยลองบางตัวนะครับไม่มีมันก็ทำได้แต่ว่ามันจะไม่คมเท่ากับตัวที่มีนะครับง่ายๆครับเราก็แค่กดปุ่มยิงประตูหรือว่าปุ่มชูตนะครับ1ครั้งแล้วก็กดปุ่มเดิมนี่แหละครับกดยิงประตูเนี่ยเร็วๆเพิ่มอีก2ครั้งนะครับรวมเป็น3ครั้งนั่นเองซึ่งสามารถทำได้ทั้งแบบมีปุ่มแล้วก็ไม่มีปุ่มนะครับคลาสสิกหรือว่าแอดวานก็ได้นะครับแต่ว่าแบบแอดวานเนี่ยจะกดด้านขวานะครับผมแต่ไม่ต้องเล็งให้ตรงปุ่มก็ได้นะครับเพราะมันไม่มีปุ่มให้กดอยู่แล้วสำหรับแอดวานนะฮะแต่ถ้าเป็นแบบคลาสสิกก็ต้องกดให้ตรงปุ่มนั่นเองนะครับผมก็มีข้อดีข้อเสียกันไปนะครับสำหรับแอดวานแล้วก็คลาสสิกนะฮะนี่ครับก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับผมก็สำหรับใครที่อาจจะไม่เคยทำนะครับแนะนำว่าให้ไปฝึกฝนหน่อยครับเพราะว่าแรกๆอาจจะไม่ชินแล้วก็อาจจะยากหน่อยพอกดไม่ได้เนี่ยมันอาจจะออกนอกกรอบไปหรือว่ายิงไม่ตรงกรอบนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็มีหลายคนถามว่าแล้วเราจะเอานะผู้รักษาประตูเนี่ยออกมาสกัดบอลยังไงเวลาที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยหลุดเดี่ยวมานะครับซึ่งบอกไปก่อนเลยว่าตอนนี้มันยังทำไม่ได้นะครับผมสำหรับตัวเกมนี้แต่ว่ามันจะมีในบางกรณีที่มันจะออกมาเองอะไรแบบนี้นะครับผมก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้รักษาประตูคนนั้นเนี่ยมีความสามารถเก่งแค่ไหนอะไรแบบนี้นะครับผมก็ลองไปเลือกผู้รักษาประตูดูนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยทางที่ดีที่สุดเราก็พยายามสกัดบอลด้วยกองกลางหลังหรือว่ากองหลังนะครับผมจะดีที่สุดนะฮะเพราะว่ามันก็จะช่วยเซฟประตูไปอีกเพราะไหนๆประตูก็โง่ไม่สามารถวิ่งออกมาสกัดบอลเวลาหลุดเดี่ยวได้แล้วนั่นเองนะครับผมก็ต้องลองกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเกมเขาก็คงแก้ไขให้นะครับในส่วนนี้นะฮะเห็นถามเข้ามาเยอะเราก็ตอบกันไปนะครับแล้วส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับหลายคนถามมาว่าทำไมผมสมัครโคนามิ ID ไม่ได้นะครับผมลองเช็ค3อย่างที่ผมขึ้นอยู่บนหน้าจอให้นะครับนั่นก็คืออย่างแรกเนี่ยว่าเราเนี่ยได้ตั้งพาสเวิร์ดนะครับโดยมีอักษรตัวภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นตัวแรกหรือยังแล้วก็ต้องมีตัวเลขในรหัสหรือว่าพาสเวิร์ดนั้นด้วยนะครับผมแล้วก็รหัสนะครับต้องมีตั้งแต่8ตัวขึ้นไปแต่ว่าต้องไม่เกิน32ตัวนะครับต่อมานะครับผมปีเกิดนะครับเราควรตั้งให้ปีเกิดอายุมากกว่า20ปีนะครับหรือเป็นไปได้เนี่ยก็ให้น้อยกว่า1997นะครับอาจจะเป็น1993 1990อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับต่อมานะครับผมอีเมลที่เราใช้สมัครเนี่ยต้องเป็นอีเมลที่ไม่เคยสมัครโคนามิ ID มาก่อนนั่นเองนะครับเพราะว่า1อีเมลเท่ากับ1 ID โคนามินั่นเองนะครับผมแล้วก็
พอเราสมัครเสร็จแล้วใช่ไหมครับหลายคนอาจจะยังรอรหัส OTP หรือว่ารหัสที่เขาจะส่งมาให้นะครับผม6หลักนะครับซึ่งรหัสนี้นะครับเขาจะส่งมาให้ทางอีเมลที่เราใช้สมัคร ID เกมนี้นั่นเองนะครับผมก็ลองเข้าไปเช็คกันดูเรื่อยๆนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะรอนานนิดนึงเพราะว่าตัวเกมนะครับมีคนสมัคร ID เนี่ยเยอะมากนะครับ3ล้านกว่าคนขึ้นไปแล้วนะครับผมก็อาจจะรอนานกันนิดนึงนะครับถ้าสมมุติว่ารอนานแล้วยังไม่ได้เล่นสักทีก็แนะนำว่าให้เราเนี่ยเล่นไปก่อนนั่นเองนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยรอรหัสมาหรืออะไรยังไงค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับกับช่อง AppDay นั่นเองนะครับผม APP DAYS นะครับผมก็อย่าลืมไปกดติดตามกันได้นะครับเวลามีอะไรไม่ว่าจะเป็นแอปหรือว่าเป็นเกมอื่นๆที่เป็นแอปพลิเคชันบนมือถือเดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันอีกนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ